จริงๆต้องอธิบายไล่เรียงมาในกรณีของเซฟทับลานนะครับคือมันไม่มีใครในประเทศไทยอยากให้ป่าเราสูญเสียหรือาการเป็นอุทยานต่างๆมันสูญเสียจากการเป็นโมรโโดกโลกอันนี้ผมยอมรับตามตรงเลยมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกถ้าเป็นคนไทยนะจะว่าจะไข่ชงไข่ชาอะไรมันก็ไม่ขนาดนั้นคือไล่เลียงกันคือว่ามันมีข้อพิาพาทต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นปัญหาปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นว่า แต่ละหน่วยงานในประเทศไทยเนี่ยยึดแผนที่ในการกำหนดเขตแดนเนี่ยแต่ละอันไม่เหมือนกันโดยเฉพาะกรมอุทยานแล้วก็สอบประกอบโดยเราจะเห็นเลยว่าสอบประกอใช้แผนที่แบบหนึ่งอุทยานใช้แผนที่แบบหนึ่งซึ่งอันนี้ไมนเป็นปัญหาละว่าตกลงแล้วเนี่ยพอเวลาเกิดว่าคนไปอยู่ก่อนป่าแล้วมากั้นพื้นที่ของเขาเนี่ยที่หลังกลายเป็นว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บุกรุก ทีนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันเรื่องราวใหญ่โตเลยว่าตกลงแล้วเธอมาอยู่ตอนปีไหนหนู่นนี่นั่นไปขุดกระดูกศพพ่อศพแม่ไปดูแบบประชาชนประชาชนซิว่ากัน้นเมื่อไหรอะไรยังไงมันวุ่นวายมากทีนี้รัฐเขาก็เลยจะใช้วันแมพวันแมพก็คืออ่าโอเคงั้นเราใช้พื้นที่แผนที่ฉบับเดียวกันทั้งประเทศเวลาเกิดข้อพิพาทกลางอันนี้แหละฉบับเดียวเราให้มันจบจบกันไปเลยซึ่งมันไล่เลียงกันมาตั้งแต่ปีสอ เออก็คือมันมีคนรีภัยมานะคืนทีนี้พ่อมันปีสองสี่เขาก็มีการประกาศอุทยานทับลานกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนสอบประกอบจำได้ไหมที่เราอธิบายไปข้างต้นก่อนหน,น้านี้ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคดีมากมายประชาชนเขาก็วุ่นวายกันต่อสู้กันสุดๆนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้พื้นที่ทํากินที่เข้ามากก่อนที่จะมีการกําหนดเขตแดนและมันก็มีคดีของบิลลี่ หายตัวไปคุณนาตอนนั้นโด่งดังมากเธอไปเซิร์ชเอาแล้วกันโดยไอ้เส้นเขตแดนนะครับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันเข้าไปในพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน33,000หลังคารเรือนแล้วก็ยังทับซ้อนกับที่ราชพัสดุอีก265,000ไร่นึกออกไหมเออมันซ้อนกันอยู่นี่ไงอย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละทีนี้เนี่ยคอรมอเขาก็ประกาศนะที่จะ มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแนวเขตอุทยานตามมาติคอรมอตอนปี66ยังไม่ได้เพิกถอนใดๆทั้งสิ้นทีนี้เราก็ต้องไปรับฟังความคิดเห็นกันอีกรอบหนึ่งมันก็เลยเป็นที่มาไงว่าจะเซฟทับลานนู่นนี่นั่นอ่ามันเกิดจากพื้นที่ทับซ้อนนี่แหละทีนี้ก็ต้องไปสู้ลบนะต้องไปฟังดีๆทีนี้เขาไปถามคนในพื้นที่คนชาวบ้านเขาก็บอกว่ากําหนดเขตใหม่อ่ะ ชาวบ้านโอเคแต่เธอต้องไปสกัดกั้นในทุนเราบอกเลยนะในทุนเนี่ยมันสกัดลําบากพราทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยเงินโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์เป็นทรัพย์สินต่างๆนานาที่มันซื้อได้ด้วยเงินถามว่าถ้าเขาจะไปรวบรวมพื้นที่สอบประกอที่มันเป็นจัดมือชาวบ้านมาแล้วแล้วรวบรวมมามันเกิดขึ้นได้ไหมเธอรัฐมนตรีทุกยุค ฉันบอกเลยทุกยุคและปัจจุบันก็ยังมีคนที่ถือพื้นที่สอบปกอมันห้ามได้ไหมละ่ะมันห้ามไม่ได้นี่คือปัญหาโลกแตกเงินทนันที่นอก everything คือมันคนมันมีเงินะะ่ะให้ทำยังไงจะไปสกัดเขาหรอมันก็ลำบากจะถามว่าอยากให้ชาวบ้านได้ทำมาหากินจริงๆในพื้นที่แล้วเขาอยู่มาก,ก่อนเอออะ ปัญหาโลกแตกคุณนาแต่ว่าเราไปดูเนาะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันบ้าง